คุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะก็ได้เวลาที่เราจะไปฆ่ามังกรกันแล้วเพื่อนๆแต่ละคนค่ะก็กำลังที่จะวุ่นวายเตรียมของเตรียมทรัพยากรอินชันกันรัวๆนั่นไงเห็นไหมมาแล้วชุดเพชรอุ้ยถอดกางเกงด้วยแอบส่องแอบส่องแล้วก็วิ่งวุ่นกันเลยอ่ะกำลังเตรียมตัวกันอยู่ปงเป้งปงเป้งหาของเตรียมข้าวเตรียมอะไรอย่างงี้แต่หมิวเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ไงของที่จะเอาไปหลักๆค่ะก็จะมีเตียงมีบล็อกแล้วก็มีพวกยาเนาะยาสโลฟอลลิ่งค่ะยาฮิลลิ่งแล้วก็ไนวิชั่นแน่นอนว่าก็ต้มยาไว้ให้เพื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันเออพร้อมหรือยังปะไปกันเถอะมาค่ะมาคุณดิปิกปลาหรือยังปลาจนรู้ว่าไปทางทิศตะวันออกค่ะนี่ไงเห็นไหมมันชี้ไปทางทิศไหนเอ้าโดนหมาชิบหายจะพวกจ้วโอ้ยหมาเขาสาเลี้ยงไว้หน้าบ้านมาถูขึ้นเลยปลดล็อกอาชีพเมนเลยเทคเอ็มโอ้ยหมามาดูชีพเมนเลยปลดล็อกอาชีพเมนว่ะท่านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าอย่าอย่าเดี๋ยวตายนะเหลือแค่นี้เองนะมันปลดอาชีพเมนไม่ใช่เหรอไม่ต้องยิงอย่างอื่นย่าดูมันนั่งหน้าสลอนเลยทางทิศตะวันออกแฮะประตูทางเข้ามังกรไปไปเขาไปกันทางใดวะดังดีดังดีตามไม่ทันนั้นมาก่อนยังไม่ทำอะไรมีคนหลงทางแล้วหลงที่บ้านแล้วอะถ้าแตกก็ต้องปานใหม่อะแต่ปกติถ้ามันไม่ลงน้ำมันค่อยแตกเท่าไหร่หรอน้อยเราอยู่ในกลุ่มผู้นำอยู่แล้วไม่เราอยู่ในกลุ่มผู้นำอะอะไรนะ Ready Player One ไงคะมันจะมีกลุ่มผู้นำที่ทำสถิติได้ดีอันนี้เราแค่เดินนำเฉยตามคอรัมไปคอรัมอีกแล้วเหรอโอ้ยตรงนั้นโจรค่ะตรงนั้นบ้านโจรออกเงียบก็ยังมุ่งหน้าทางนี้เหมือนเดิมอ่ะอุตส่าห์นึกว่าเราจะได้ลงน้ำไม่ได้ใช้เรือแล้ววางทิ้งเรือเลยเราไม่มีเรือใครมาพายวางแล้วค่ะตอนแรกนึกว่าต้องลงน้ำไม่ต้องลงแล้วนึกว่าจะได้หลับแค่เครื่องเอ้าตรงนี้ใช่อย่าบอกนะว่าตรงที่เรือตรงที่วางอย่าบอกนะตรงที่เรือประมาณนี้แหละนี่ลงดินแล้วลงพื้นแล้วเดี๋ยวใครหล่นวะเจ็บไหมฮะนั่นน่ะอ๋อพอดีลงลิฟต์ครับวางน้ำให้แล้วค่ะวางน้ำให้แล้วมาลงลิฟต์ไม่เป็นไรครับโอ้โหสุดจัดเลยอุตส่าห์วางน้ำให้แล้วมีคนเดินไปแล้วคุณวรรณบีนำไปแล้วในนี้มันเป็นวงกฎนี่ว่าไงระวังเลยใช่ถ้าไม่ใช่ทางนู้นก็ต้องทางอื่นทางนี้แหละมั้งโอ้ยมันทำไมช้าอยู่กลางนี้เลยเหรอโอ้ลุงพี่ลงปลาไนวิชั่นใส่ตัวเองเนี่ยมันจะมองง่ายมากโอ้ไม่น่าใช่ทางนี้ไม่โครงสร้างมันนี่ไม่นี่น้ำที่เราวางไว้ค่ะทางกลับไปจุดแรกของเราทางน้ำของเราโอ้เจอไดมอนด์ด้วยแวะขุดไปเนี่ยโอ้โหไดมอนด์อีกแล้วไม่สนใจอ่ะไม่ใช่เป้าหมายไหนทางไหนที่เราผ่านแล้วเราทำลายประตูทิ้งเลยก็ได้อ่ะเจอไหมคุณหลวงพี่ยังครับคุณหลวงพี่ยังไม่เจอเลยครับห้องนี้มันโอ้ห้องนี้มันตู้ห้องหนังสือเพียบเลยโอ้เซฟตำแหน่งไว้เลยค่ะตำแหน่งที่เท่าไหร่ปัญหามันคือตรงนี้เลยค่ะตรงอเมนต์ไม้ช้ามันเจนมาพร้อมกับไอ้เจ้าเนี่ยมันเลยแบบโครงสร้างซับซ้อนเกินโอ้โหมันจะซับซ้อนอะไรได้ขนาดนี้นี่ใหญ่มากคุณวันน้องมีเจอไหมคะยังครับยังขนาดเซียนหายังไม่เจอเลยนะใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากเอาว่าแสนแล้ววันนี้ใครมันจะไปหาเจอเหรอคะเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ถึงยอมแพ้วนกลับมาที่เดิมนี่หว่ามูฟออนไปวงกลมอย่างนั้นเหรอไม่เห็นนะคุณปฐุมอยู่ตรงไหนอะอยู่ตรงนี้อยู่ห้องหนังสือค่ะแต่ไม่ต้องมาหาประตูนะเดินประตูเดินไปแบบพูดที่พูดแดดนะพูดเดินแบบไหลไปเลยค่ะเจนทำร้ายจิตใจอ่ะแบบเนี้ยโอ้จะพาข้าไปไหนเนี่ยมั่วชิบหายเลยเจอแล้วจริงเหรอตรงไหนคุณวันบีเย่ขุดมั่วๆมาเจอมั่วๆมาเจอไปแล้วต้องขุดระวังผมไม่มีบล็อกอุดหน่อยระวังอือบอกว่าระวังตอนที่มันไหลมาอยู่ข้างหน้าแล้วฮะโอ้กว่าจะเจอ
นี่เดี๋ยวปักคุณวันนบีคุณวันนบีเดี๋ยวระวังระวังระวังตกแล้วว่ะเดี๋ยวครับแป๊บนึงปักไอ้นี่ไว้ปักท็อปเยอะๆรอบห้องอ่ะรอบห้องไอ้ซิลเวอร์ฟิชมันเกิดน้อยลงมันไม่ปักท็อปค่ะปักท็อปให้รอบห้องเลยคือมันต้องรอบห้องแบบสว่างจริงๆนะสุดความสว่างที่สุดค่ะรำคาญนี่พังทิ้งไปเลยทุบมันซะเลยไม่ไหวโอ้ยนาฬิกาจริงๆเจ้าซิลเวอร์ฟิชทีนี้เราก็ใส่อินเตอร์เพิร์ลที่ตรงนี้อ่ะแล้วก็โดดลงลาวาเลยใช่ไหมครับอ่ะใครจะเปิดก่อนไปแล้วถือเอ็นเดอร์เพิร์ลไว้ในมือด้วยนะเผื่อต้องใช้ทุกท่านโอ้โหทุกคนไปแล้วโอ้โหโหลดชั้นเออไปสวยจังเลยทีเฮ้ยอะไรนี่ทำไมเราซ้อนกันโอ้ซ้อนกันเดี๋ยวนะเดินดีๆอ่ะมาจะไปเอ็นเดอร์เพิร์ลก็ได้หรือจะเดินก็ได้แล้วแต่มาทุกท่านขึ้นมาเอาโอเบลิสเดี๋ยวนะปะทูไปโผล่หัวก่อนนี่ไม่จะไม่ใช่เจอมังกรทาเก็ตก่อนเลยฮะเร็วๆสิขึ้นมากระโดดขึ้นกระโดดขึ้นแล้วเพื่อนมันขุดลงโอ้เซาโอเบลิสไปค่ะไปเอ็นเดอร์ดราก้อนมาแล้วใช่แล้วมานาสกูลนี่แหละสิ่งแรกที่ต้องทำค่ะคืออย่ามองหน้าอินเตอร์แมนครับผมแล้วก็ถ้าใครโดนเอ็นเดอร์แมนค่ะก็วิ่งเข้าหาน้ำแล้วกันน้ำช่วยได้ทำลายมันเออถูกต้องค่ะนั่นแหละเก่งมากสูงแต่ว่าเสานี้นี่โอ้ยังสูงเลยเสาสูงๆเดียวโอ้โหมังกรโฉบเลยเห็นไหมโดนสูงจังเลยเสานี้นี่ค่ะไปเอ็นเดอร์เพิร์ลมาด้วยสโลว์วอลลิ่งแล้วเดี๋ยวตอบอกขึ้นไปทำลายมันไอ้จิ๊กมังกรนี่มีอะไรรักษาได้มั้งครับวิ่งออกจากวงมันเท่านั้นค่ะโอเคต่อบล็อกขึ้นเรียบร้อยนี่หมดทุกเสาแล้วเอ้าเออโอ้หมดยังไวหมดแล้วเลยหมดแล้วมังกรไม่เข้าหรอฮะยิงไม่เข้ายิงไม่เข้าค่ะเมื่อมันประชิดต้องใช้ดาบตีแต่ปะทูจะเล่นระเบิดแต่ก็ถ้าเพื่อนเยอะตีเถอะไม่ใช้ระเบิดก็ได้กลัวทุกคนจะโดนระเบิดเนี่ยโดดตีนี่เดี๋ยววางบล็อกให้ไงจะได้ยืนบนนี้ก็ได้จะได้ตีมันเออโอ้โหเหมือนโยนไม้จิ้มฟันใส่ยักษ์นะรู้สึกยังโอ้น้องตาหวานเนี่ยตามอยู่สวยกว่าจริงนะสาวปลายหิมะเอ้ยเชื่อโดนพิษเม้นมีทองจะให้เจ้าแต่งนี่แบบไม่ต้องทำอะไรอ่ะเป็นการมังค่ามังกรที่สบายมากอุขนาดนี้เรามาถึงยามแรงจะพาน้องแต่งตูมาเดินมันไม่ชาเลือดเหรอฮะเออนี่มันไม่มันเช้ามันหมดมันเลยไม่ชาไม่มันต้องลงเทียบท่าตรงนี้มันเหมือนไม่เทียบเลยนะดูสิจนมันจะตายแล้วไม่เทียบก็ยิงมันไม่เทียบเลยอะเริ่มแม่นเรียบร้อยไม่ต้องใช้เตียงนอนก็ต้องใช้เตียงเลยเดี๋ยวเชียวปกติมันจะต้องมาเทียบตรงนี้3รอบ4รอบค่ะในวิชั่นโอ้ในวิชั่นไม่ว่าต้องงามทรงว้าวมีคนอารมณ์ดีเอ้ยมีพี่โดนใส่ใครอันเดียวไม่ได้มาแค่1เลเวลค่ะไข่มันต้องเอาเองลูกสูบดันออกดีกว่าปะทูไม่ค่ะเราแค่สกิดธรรมดา1ทีแล้วมันก็จะไปอยู่ตรงไหนสักที่นึงเห็นมันไหมจากนั้นนี่ขุดบล็อกแล้วก็วางท็อตข้างล่างค่ะนั่นแหละได้ละไข่เอาไปถือจะได้ปลดล็อกอาชีพเมนถูกต้องโยนให้เพื่อนต่อค่ะนี่มาจับไข่ฉันยังไงฉันหวงเป็นการฆ่ามังกรที่ง่ายมากเลยดาบปะทูไม่สึกรอเลยค่ะแทบไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่มีใครตายด้วยอ่ะผมนี่ตื่นเต้นมากเลยมาฆ่ามังกรเนี่ยผมผิดหวังแล้วเนี่ยเออตาวานตกผมเห็นแต่แมนยากกว่าต้องครับเฮ้ยระวังเตียงแล้วเดี๋ยวหยุดก่อนระวังเตียงแล้วเรานอนแล้วยังคะกดนอนไปแล้วนะเฮ้ยประตูกดนอนแล้วยังถ้าประตูไม่กดนอนประตูกับประตูนี้กลับไปที่บ้านเลยค่ะใจมันจะไปตำแหน่งสุดท้ายที่ระวังเตียงอ่ะเออผมยังไม่กดนอนเลยโอ้ถ้าอย่างนั้นเราต้องไปล่าปีกก่อนค่ะเดี๋ยวก่อนเอาสโลว์ฟอลลิ่งก่อนค่ะมากกอดมองหน้ามันอีกแล้วโอ้ยเพื่อไอ้จันเลิกมองหน้ามันงั้นก็ปลาแล้วอยู่ตรงนี้นะปลาเออจบน้องก็ตาวานไม่สนเลยนะไม่สนใครจะเข้าเสียงดวงเดี๋ยวเล่าก่อนคนที่เล่น Minecraft มา5ปีอ่ะเขาตายเพราะว่าเขาเทเลพอร์ตเข้าไปในนี้แหละ
แล้วมันไม่มีพื้นรองรับตกโลกตายทันทีหมดไปแล้วมันมีครับมันมีมันมีเข้ามาแล้วอ่ะคุณวันพี่เป็นไงปลอดภัยไหมในนั้นปลอดภัยเก็บผลไม้กินเล่นอยู่โอ้ปลอดภัยงั้นเราก็ไปต่ออ้าวปลาไม่เข้าแล้วอย่าทิ้งเข้าไปโอ้โหยาระวังเกือบเลยโอ้โหนี่ปลอดภัยที่ไหนล่ะนะไม่เรียกว่าปลอดภัยไอ้ปลอดภัยเชื่อผมสิก็ยังฟังลงนิดเดียวนี่สลบแล้วเฮ้ยเรามีอาสาสมัครในการต่อบล็อกไปแล้วไปไปก็ไปโอ้ทีละคนก็ได้อ่ะจะไม่ได้พลาดสองทางนะครับทางเดินทางนี้ยังกับราชินีไม่ต้องทำเองแจวแจวขัดบล็อกขัดบล็อกเอาบล็อกไปบล็อกไปโอ้ยจะไปมันสบายกระแดนนี้เรามีเหล่าลูกสมุนเลยนี่สมุนปกติต้องต่อบล็อกเองอ่ะแล้วแบบต้องต่อเป็นกรรมกรอ่ะตอนนี้ไม่ต้องมีกรรมกรแล้วแต่ไอ้ต้นพวกนี้นี่เราจำเป็นต้องขุดไปไหมครับโอ้มันมีเยอะค่ะจะเอากลับตอนไหนก็ได้แต่ก็ขุดนะคือเราต้องไม่ขุดต้นค่ะเราต้องขุดดอกมันอะเดินไปอะให้หาให้เจอตัวประสาทให้ได้อะแค่นั้นค่ะหลักๆเลยมันคือวอลเดียวกับที่มังกรอยู่ค่ะแต่เพียงแค่ว่าเกาะที่มังกรอยู่จะเป็นเกาะแยกปทูพามาหลงไม่มีคำว่าหลงค่ะมันคือระบบสุ่มปทูจะเปิดสัก30ครั้งเปิดช่างละไกลๆเลยตอนนี้ปั่นประสิทธิภาพเครื่องอะจะได้มองเห็นไกลๆจีบร้องกาจอเสียเรารู้เลยกรรมกรดีพิกเรากรรมกรมีไม้ให้อ่ะมีบล็อกให้เอาไปเอาไปต่อบล็อกไปเฮ้ยเขากำลังนี่ไงหน่วยกล้าตายนายคิดเหมือนกันกับเราไหมนายพูดอย่างนั้นคิดอะไรโอ้โหพระคุณคุณดีพิกค่ะงานนี้เราต้องตับถึงปีอีกสักร้อยปีผมต่อด้านขวาเองเดี๋ยวไม่ต้องอันเดียวพอทางเส้นเดียวพอค่ะมาไปเลยเดินต่ออันนี้แบบเครื่องทำงานหนักมากกำลังโอ้เจอแล้วค่ะนู่นเลยสายมือนั่นหรือเปล่าประตูใช่นั่นแหละเรือผมเห็นเป็นจุดตอนแรกที่ผมเดินมาก่อนผมเห็นเป็นจุดสีดำดำเป็นจุดดำดำสองจุดน่าจะสองปราสาทอะสองปราสาทเฮ้ยสองปราสาทสองปราสาทไอ้หมอมันแมนดิบอหมอใช่แมนครับคือคุณดิพิกเห็นเป็นจุดใช่ไหมแต่ประตูเห็นทั้งตัวประสาทเนี่ยพอเปิดเรนเดอร์ดิแทนไกลไปแล้วเฮ้ยช่วยด้วยเกิดอะไรขึ้นอย่าวิ่งหนีสิวิ่งมาหาผมสิมันยิงอะไรมาโอ้ลอยเลยโอ้ขอบคุณค่ะโอ้มันตีรัวๆเลยอ่ะสองตัวลอยอ้ามฉันลอยทำไงดีหนึ่งประสาทจะมี1ปีกใช่ไหมครับไม่อ่ะเฉพาะ1เรือเท่านั้นที่จะมีปีกตัวไหนไม่มีเรือจะไม่มีปีกค่ะเราต้องไปเอาเรือสิคะเราจะไปปราสาททำไมปราสาทคือได้เชาเกอร์ค่ะแต่ถ้าเรือได้ปีกเออระวังด้วยนะคะมันจะมีห้องหนึ่งที่มันมีเจ้าตัวนั้นเยอะมันจะหมาหมูใส่เราเลยแหละไม่ถึงด้วยนะนี่เลยเอ็นเดอร์พอลปลาไม่ทิ้งเรืออยู่นู่นโอ้ใช่ค่ะอะไรอีกเนี่ยมันเป็นเส้นทางโค้งค่ะที่ต้องใช้ความสามารถในการโดดขึ้นแล้วถ้าเราสูงเกินไปค่ะหลวงพี่เราต้องปาเอ็นเดอร์พอลลงไปข้างล่างเออแล้วก็เริ่มไล่ตีมันใหม่โอ้อันที่ฆ่าด้วยดาบไม่ดรอปอะไรเลยแต่อันที่ฆ่าด้วยธนูดันดรอปเลยลองๆแผ่วๆแสงสว่างเปิดปากมามันไม่ยอมเปิดปากค่ะตีไม่ค่อยเข้าหรอกคือปากเม่งลองลอยนี่ไงในนี้ค่ะจะมีของโอ้ประสิทธิภาพขั้นสุดฟอร์จูนเมนดิ้งอันเบกกิ้งนี่ของเราไม่ใช่เหรอหรือของศัตรูนั่นน่ะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นของเราก็เลยไม่เก็บใช่ว่าของใครสักคนอันนั้นเรือใช่ไหมน่ะใช่มีคนเอาปีกไปแล้วเหรอคะอยู่กับผมแล้วโอเคมีคนที่รักของเราแล้วงั้นใครเอาไปก่อนนี่ต้องไปพึ่งพาในการหาปีกอันอื่นให้เพื่อนนะคะนะเปล่าแค่หยิบมาใส่ที่ชุดอ้าวปล่อยผมไม่ได้หรือยังพาแค่กลับบ้านกล่องส่วนตัวด้วยแหละนี่แหละที่ต้องใช้เปลือกชาวเกอร์ในการคราฟอ่ะยิ่งเราฟาร์มชาวเกอร์เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีอ่ะไปฟาร์มกันฟาร์มยังไงอ่ะโอ้ปีกที่ไม่มีอันเบรกกิ้งบ้านพ่อคุณจะกลับยังไงอายสิกินนั่นหยิบอาหารกับยาอาหารมีเยอะแค่กลับไปแล้วไม่กลับยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาใหม่บ้างตอนที่เอาปีกไปเอ็นชานก่อนนะอย่ามันลืมเอาเอ็นชานอันเบรกกิ้งมาเตรียมพร้อมให้ทุกคนมีปีกก่อนสิ
อย่าเพิ่งกลับให้ได้ทุกคนโอ้โหไม่มีทางไม่ไม่ไม่คืออย่างนี้ค่ะต้องกลับไปเตรียมตัวใหม่ก่อนอะไปเอาฟูไปเอาอะไรพวกนี้มาถ้าเราสามารถเอาปีกที่เป็นชานได้แล้วเรามีพวกไฟเบอร์โรเกตอะเยอะเราสามารถบินหาได้เลยค่ะไม่ต้องตอบบอกแล้วแล้วถ้าเวลาที่เรากลับไปเตรียมของน่ะหลวงพี่เราส่งตัวแทนแค่คุณวันดำบีมาค่ะเราได้ปีกทุกครบทุกคนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมต้องเป็นผมแรงงานทำงานเลยใช่ฉลาดจังเลยกลับกันแล้วเลยมีโปรเจกต์กันแล้วว่ามาซี่ไปทางไหนวะนั่นไงในคนบอกว่าอยากจะกลับแล้วอยากจะได้รับการปลดปล่อยเดี๋ยวนะพี่เอวันดำบีอยู่อ๋อตามคุณวันดำบีคุณวันดำบีกลับบ้านถูกอยู่แล้วมามามาเรากลับกันเถอะเปล่าใช่ไหมกันแล้วเนี่ยดูเหรอนี่ไงก็ทางกลับมันอยู่ทางนี้ไม่ใช่หรือมันจะเป็นเส้นทางที่เรามาก็มีทอดปักอยู่ฮะผมปักเพิ่งปักเมื่อกี้ไม่ไม่นู่นทางนู่นทางทางข้างหน้านู่นอย่าดูถูกเรนเดอร์ดิแทนที่เปิดไว้30นะฮะสุดยอดเลยมาฮะมาท่าทางนี้ตรงมาตรงมาตรงมาโอเคอันนี้ถือว่าง่ายมากนะฮะที่มาเจอปีกได้เร็วขนาดนี้ตอนนั้นอะที่หาปีกอะเป็นชั่วโมงอะเพิ่งเจอ1อันค่ะต่อบล็อกอย่างไกลเป็นชั่วโมงจริงๆนะเหยียบชั่วโมงกว่าๆเลยค่ะกว่าจะเจอเรือมีคนปักท็อตอย่างนี้เดินกลับบ้านสบายดีมากเลยค่ะมองเห็นนะเฮ้ยตามปทุมมานี่มั่นใจว่าจะกลับถูกเหรอมีคนปักท็อตพลาดนะกลับไม่ถูกนะผมเดินปักท็อตครับอ๋อโอเคงั้นผมเดินตามท็อตครับไม่ได้เดินตามปทุมครับ เอ้ยดีนะเนี่ยมีคนมาหลายคนมีความรู้สึกว่าสบายมากเลยค่ะเป็นการล่ามังกรที่สบายไม่ใช่อย่างนี้คุณดีพิกบล็อกล่างค่ะบล็อกล่างตามหน่อยตามหน่อยกำแพงหลากหลายสีดีจังอ่ะเวลากลับก็อินเตอร์เพลค่ะโอ้โหยืนหมิ่นที่หมายเลยไปก่อนเพื่อนละมันไม่ไปแฮะอะไรทำไมไม่ไปทักไม่รู้ค่ะแท็บเลยมาดูโอเคเอ้าไม่ไปแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ขอบคุณมากค่ะไม่หน่วยหน่วยเซฟด้วยนะนั่นน่ะโอ้เขาออกสบายแน่นอน thank you จบแล้วเกม Minecraft เลิกเล่นค่ะปิดเซิร์ฟนี่เล่นเล่นเหรอไม่นี่อ่ะนี่คือหน้าจอของจบ Minecraft อ่ะ Minecraft บอกว่าจบแล้วกด ESC ออกได้อ้าวไปเล่น Warhim เฮ้ยรถกลับบ้านเลยเพราะไม่ได้วางเตียงวางเตียงแต่ไม่ได้นอนคุณหนึ่งกับคุณวันบีกลับถึงบ้านแล้วยังคะฮัลโหลอ๋อคือยังอยู่ในดันเจี้ยนนั่นเหรอคะใช่อ๋อคุณหนึ่งไปอยู่ตรงประตูค่ะตรงเออระเบิดพิปเปอร์อะไรใครระเบิดไม่พิปเปอร์มันเข้านั่งเรือ2ตัวค่ะโอ้ร่วงเออร่วงเออร่วงแล้วดันแท็บเลยนี่ไงนี่ไงนี่หาทางขึ้นเราอยู่ตรงนี้แหละคุณหนึ่งลุกกลับเองเดี๋ยวกลับเองนั่นมันผิดทางคนละทางเลยคุณหนึ่งกำลังดูพิกัดทางนี้ทางไหนลดทางไหนเพิ่มผมกลับเองเท่านั้นแหละเดินขึ้นก็เลยไม่ใช่แล้วนี่นี่เต็มปิดตีให้คิปเปอร์ไปนู่นเอ้ยเดี๋ยวคนหนึ่งหยุดก่อนถ้าเราโดดไปหามังกรใช่ไหมแล้วเราทุบเตียงออกแล้วก็กลับไปที่บ้านเลยสิคะเราจะเดินกลับทำไมเออทำไมเราไม่ทุบเตียงออกใช่ครับมาแล้วเราทุบเตียงออกแล้วก็โดดกลับไปแล้วก็ไปที่บ้านเลยไม่ใช่เหรอใช่เออทำไมเราไม่ฉลาดล่ะฮะโอแค่ลืมเฉยถ้าเราโดดกลับเราจะไปกลับที่ไหนอะนี่สงสัยเลยนะโอ้ไหนเนี่ยนี่ไงทางขึ้นขึ้นดีๆจริงๆน่าจะกลับไปที่บ้านเลยแหละให้เดาแต่ไม่แน่ใจคุณหนึ่งโดนเข้าประตูนี้ค่ะไปถึงบ้านเลยใช่ไหม อยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วมันน่าจะมีระบบการเกาะไหลกันได้มันช่างเป็นการล่าปีกที่สบายมากมิวไม่ต้องทำอะไรเลยเตียงก็ไม่ต้องเอาไประเบิดมังกรค่ะมังกรตายอย่างรวดเร็วด้วยพลังแห่งฟองเพื่อนโอ้โหนี่มันเป็นแบบสบายที่สุดในชีวิตโอเคในตอนนี้ก็ได้ปีกมาแล้วเนาะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ